จับได้แล้วไอ้ตัวที่ชอบมากินกล้วยไม้นาเล็กเนี่ยเนี่ยแหละตัวอ้วนชะเนี่ยธรรมชาติขนาดเราอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยดูฮะมันสนแค่ไหนกล้วยไม้แสบจริงๆช่วงนี้ไม่มีผลไม้กินละมั้งเลยต้องมากินกล้วยไม้นะเล็กตัวแสบนะตัวแสบดูว่าเขาจะมากินอะไรนะนาเล็กเอาขนุนสุกมาวางไว้ลืมไปน่าจะมากินขนุนสุกที่มาของเจ้ากระรอกลงมาหากินนาเล็กเอาขนุนสุกที่มันโดนแทะแล้วนะเอามาวางไว้ให้อาหารเขาก็แบ่งปันกันนะนะคนกินได้กระรอกกินได้นะเขากินได้เราก็ดีใจนี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเข้าใจแบบนี้แหละอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ